สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องแชตาสตูดิโอนะฮะวันนี้เป็นวันที่4เดือนมีนาคม2564นะครับผมจะมาวิเคราะห์กราฟบิตคอยน์นะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับเริ่มต้นที่กราฟบิตคอยน์เลยนะครับผมตอนนี้กราฟบิตคอยน์มีการไซด์เวย์ของราคานะครับขึ้นมาจากเส้นเทรนไลน์หลักขึ้นมาเส้นเทรนไลน์รองนะครับแล้วก็เขามีการไต่ขึ้นไปที่เส้นสปีดไลน์นะครับผมซึ่งเป็นช่วงราคาประมาณ 1,600,000 นะครับซึ่งเมื่อคืนก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเป้าถัดไปของเขานะครับก็จะเป็น 1,690,000 นะครับตีว่าช่วง 1,700,000 ประมาณนั้นนะครับโอเคครับเมื่อดูจาก RSI นะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับผมเข็มมีการกลับตัวชี้ขึ้นด้านบนนะครับซึ่งยังขึ้นต่อไปได้อีกไกลเลยนะครับส่วนของ Ethereum นะครับตอนนี้นะครับราคาก็ได้ไต่ขึ้นมายังบนเทรนไลน์หลักนะครับซึ่งเป็นการไต่ที่ถือว่าสวยงามเลยนะครับผมที่ไม่จุ่มลงไปลึกเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้จุ่มลงไปถึง 39,000 เลยนะฮะโอเคครับแต่ตอนนี้ก็ราคาไซด์เวย์อยู่ที่ช่วงราคาประมาณ 44,000 นะครับผมซึ่งเป้าในวันนี้ก็คือ 5,950 นะครับประมาณนี้ซึ่งจะต้องเอาชนะในส่วนนี้ไปให้ได้ในส่วนของ RSI นะครับตอนนี้ก็มีการกลับตัวขึ้นนะครับผมมาต่อที่ BNB เลยนะครับผมตอนนี้ BNB ได้ทำการไซด์เวย์อยู่ในกรอบเส้นเทรนไลน์หลักและเส้นเทรนไลน์รองนะครับซึ่งเมื่อคืนเขาก็ได้ขึ้นไปยังเป้าที่ 8,000 แต่ไม่สามารถเอาชนะไปได้นะครับผมคาดว่าในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะชนะแนวต้านที่ 8,000 ขึ้นไปได้นะครับโดยเมื่อสังเกตดูจากกราฟจากเส้น RSI ในอินดิเคเตอร์นะฮะเราก็จะเห็นได้ว่ามีการกลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับผมซึ่งมีโอกาสสูงจริงๆที่จะเอาชนะ 8,000 ไปได้นะครับผมโอเคครับต่อไปเป็น ADA นะฮะตอนนี้ ADA ได้เดินทางมายังถึงยังเส้นเทรนไลน์รองแล้วนะฮะใกล้จะเหยียบเทรนไลน์รองแล้วก็มีโอกาสที่จะกระโดดต่อขึ้นไปเพื่อเอาชนะnew high term ของเขานะฮะโอเคครับซึ่งถ้าลงมาแตะช่วงประมาณ36บาทหรือ37บาทตรงนี้ได้เนี่ยเป๊ะๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกระโดดต่อขึ้นไปยัง43บาทนะครับผมก็ขอเพื่อนๆแต่ก็ขอเพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะครับเพราะในช่วงวันที่15กุมภาและ23กุมภาที่ผ่านมามันมักจะแบบมีลักษณะใสก็คือจุ่มลงไปจุ่มลงไปยังเส้นเทรนไลน์หลักแล้วก็ค่อยเด้งกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันอาจจะทำให้เพื่อนๆตกใจได้นะฮะในจุดตรงนั้นนะครับผมเมื่อสังเกตจาก RSI นะครับก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้มีการกลับตัวขึ้นนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของลิงก์นะครับในส่วนของลิงก์ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะแนวต้านช่วง960ถึง967ไปได้นะครับผมตอนนี้ก็มีการไซด์เวย์เหยียบขึ้นมายังเส้นเทรนไลน์รองนะครับในส่วนของ RSI นะครับก็บ่งชี้ได้ว่าตอนนี้นะครับมีการกลับตัวขึ้นนะครับผมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการกลับตัวขึ้น อาจจะมีข่าวดีในช่วงค่ำๆในช่วงเย็นๆนะฮะผมโอเคครับส่วน XLM ตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาไซด์เวย์อยู่บริเวณเทรนไลน์หลักและเทรนไลน์รองนะครับผมเขามีการไซด์เวย์ถือว่าเป็นไซด์เวย์ที่สวยอยู่นะฮะแพทเทิร์นของเขามีการไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่กระโตกกระตากเท่าไหร่นะฮะเหลือเป้าถัดไปของเขานะครับก็คือช่วงราคา14บาท32สตางค์นะครับผมในวันนี้นะฮะแต่ก่อนขึ้น14บาท32สตางค์ก็มีโอกาสตกมายังเส้นชันเทรนไลน์หลักครั้งนึงก่อนนะครับผมเพราะเป็นสไตล์ของเขาเลยนะครับก็สังเกตได้ว่าตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่3เนี่ยเขาก็จะมีการตกมายังเส้นเทรนไลน์หลักก่อนเสมอนะฮะโอเคครับในส่วนของ RSI ตอนนี้ก็ยังคงเป็นขาขึ้นแต่เป็นขาขึ้นที่โมเมนตัมเหมือนกำลังจะหมดแรงซะก่อนนะฮะโอเคครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะฮะโอเคต่อไปก็เป็นแบรนด์โปรโตคอลนะฮะถ้าใครๆยังไม่รู้นะครับแบรนด์โปรโตคอลเป็นของคนไทยนั่นเองนะฮะโอเคครับผมตอนนี้น้องแบนของเรานะฮะก็ได้มีการไซด์เวย์ขึ้นมาจากเทรนไลน์หลักนะฮะไต่ขึ้นมายังเส้นเทรนไลน์รองนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เป้าถัดไปของเขาเหมือนจะเป็น474นะครับผมเป้าถัดไปนะเมื่อดูจากสังเกตจาก RSI นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีการพุ่งขึ้นนะเพิ่งกลับตัวที่จะพุ่งขึ้นด้วยแทบทุกตัวเนี่ยตอนเย็นๆก็มีข่าวดีแน่นอนนะหรือเปล่าโอเคครับไม่รอช้านะครับไปต่อกันที่ XRP เลยครับผมตอนนี้ XRP เขาไม่ลงไปเล่นเส้นเทรนด์ไลน์หลักเนี่ยนะเขาเล่นอยู่บนเส้นเทรนด์ไลน์รองเท่านั้นนะฮะซึ่งตอนนี้วิ่งอยู่ที่ช่วงราคา 13.91 นะซึ่งเป็นแนวต้านนั่นเองนะฮะจากที่เพื่อนๆเห็นโดยเป้าถัดไปของเขาก็คือ15บาทนะครับผมสำหรับคนที่เสียใจเกี่ยวกับ XRP มันเป็นเวลานานนะครับก็เป็นการดีนะครับผมโดยเมื่อสังเกตจากRSI นะฮะก็ยังเป็นการกลับตัวพุ่งขึ้นนะฮะพุ่งขึ้นเหมือนจะแรงด้วยนะโอเคต่อไปก็เป็น SCRT นะฮะเป็นตัวที่เพื่อนๆขอกันเข้ามานะฮะตอนนี้ SCRT เขาใช้2เส้นนะครับใช้เส้นเทรนด์ไลน์หลักและรองนะครับผมซึ่งเส้นเทรนด์ไลน์รองของเขาค่อนข้างที่จะบูลลิชครับผมแต่เขาไม่ขึ้นไปเล่นบนเส้นเทรนด์ไลน์รองแล้วเขาลงมายังเส้นหลักนะครับผมโดยตอนนี้นะฮะมีลักษณะวิ่งอยู่ช่วง100นะครับแต่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเมื่อดูจาก RSI นะครับผมเพราะ RSI ของเขามีการกลับหัวลงนะครับผมโมเมนตัมมันหักลงนะฮะโอเคในตอนนี้นะฮะก็มีโอกาสที่จะลงมาเหยียบช่วง80อีกครั้งนะฮะก่อนที่จะทำเป้าขึ้นไปยัง122ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของไลท์คอยนะครับผมตอนนี้ไลท์คอยได้มีการไซด์เวย์ขึ้นอยู่เหนือเส้นเทรนด์ไลน์รองนะฮะเป็นการไซด์เวย์ขึ้นมาอย่างค่อนข้างสวยเลยนะครับผมซึ่งเป้าของเขาไม่ผิดเพี้ยนไปไหนแน่นอนนั่นก็คือ 6,338 นะฮะตามที่ผมได้ตีฟิโบไว้ซึ่งเมื่อดูจาก RSI ก็สอดคล้องกันนะครับผมซึ่งเป็นขาขึ้นนะครับมีการกลับตัวขึ้นซึ่งพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับผมโอเคครับต่อไปก็เป็น IOST นะครับผมเขาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะฮะตอนนี้เขามีการชูคอขึ้นมานะฮะยังบริเวณเส้นเทรนด์ไลน์หลักแล้วนะครับผมในตอนนี้นะฮะก็มีการอยู่ที่ช่วงประมาณ 1.3-1.4 บาทนะครับผมก็ถ้าบูลลิชมากๆก็มีโอกาสต่อขึ้นไปยังช่วงประมาณ 1.6 บาทนะครับผมก็เป็นได้นะครับแต่เมื่อดูจาก RSI ก็มีโอกาสที่จะลงมาย่อลงมาก่อนนะเพราะตอนนี้ RSI มีการกลับหัวลงแล้วนะฮะก็เพื่อนๆจะเข้านะครับก็ใจเย็นๆกันก่อนนะครับในส่วนของซีลนะครับผมเมื่อวานที่เราคาดการไว้ซึ่งเป็นช่วง 3.76 บาทก็ได้ขึ้นมาถึงเรียบร้อยแต่ไปต่อไม่ได้นะผมเพราะกราฟมันหมดแรงซะก่อนนะครับผมในตอนนี้นะฮะก็เมื่อสังเกตจาก RSI นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่ฮะยังไม่มีการกลับตัวขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาแตะช่วงประมาณ 3.776 บาทหรือว่าอาจจะยืดจุดดึงตรงนี้อีกสักพักนะฮะก่อนที่จะขึ้นไปต่อในราคา4บาท5สตางค์นะครับผมโอเคครับมาต่อกันที่ BCH นะ Bitcoin Cash นั่นเองนะตอนนี้นะครับผมเขาก็ได้เดินมาเส้นเทรนด์ไลน์หลักเพียงเส้นเดียวนะครับผมได้ทำการไต่ขึ้นมาพยายามที่จะเอาชนะแนวต้าน 17,189 ช่วงนี้ไปอยู่นะฮะแต่ก็ยังชนะไม่ได้เพราะเป็นแนวต้านสำคัญนะแข็งมากแนวต้านตรงนี้นะซึ่งในตอนนี้ก็มีการไซด์เวย์อยู่บริเวณช่วง 16,000 นะฮะก็มาดูจาก RSI นะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นการกลับตัวพุ่งขึ้นนะก็มีโอกาสที่จะถึงช่วงประมาณ 17,189 ตามที่เราคาดการณ์กันไว้นะหรือหากบูลิตมากๆก็มีโอกาสไปยัง 18,000 นะก็เป็นได้นะต่อไปก็เป็นดอทนั่นเองนะฮะตอนนี้ดอทโอ้โหผมบอกเลยว่าเขาไม่ลงมาเหยียบเส้นเทรนด์ไลน์รองแล้วนะฮะตอนนี้เขาพยายามที่จะเอาชนะ1แนวต้าน 1,194 หรือตีว่า 1,200 อยู่นะครับผมก็ในวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะไปถึง 1,194 แล้วหยุดอยู่แค่นั้นนะฮะเพราะเมื่อเราดูจาก RSI นะครับตอนนี้ RSI ขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะฮะก็มีโอกาสที่จะหมดแรงอีกไม่นานนะฮะผมโอเคนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเอาใจช่วยน้องดอทของเราด้วยนะครับมาต่อกันที่เจ้าชิบะน้อยหอยสังน้องดอทคอยกับเรานะตอนนี้ดอทนะฮะก็มีลักษณะวิ่งอยู่
ร่างเส้นเทรนด์ไลน์หลักนะครับพยายามนะที่จะรักษา1.56 1.55 ของเขาเอาไว้อย่างสุดความสามารถนะครับผมซึ่งการที่เขาจะชนะขึ้นไม่ได้ก็ต้องขึ้นมายังช่วงประมาณ1.60 สตางค์นะฮะช่วงประมาณนี้แต่เมื่อดูจาก RSI แล้วนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ RSI มีการกลับตัวขึ้นอย่างแรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมครับ